ั้นมีมนต์คลังยินเสียงคลุยดังพริ้วลมพัดมาชายทุ่งเด็กขี่ลังควายพาเข้ามาคาดทุ่งไปฟานเรืองรุ่งเป็นลูกทุ่งคาเสน่ห์ลูกทุ่งเย้าหยวนอารมณ์น่าชื่นน่าชมน่าอนุรักษ์เอาไว้เพลงพื้นบ้านเราก็ไม่สูญหายเพราะรุ่งจับใจชั่วลูกชั่วหลานงานวัดที่นายต้องไปแข่งขันประกวดประชันกับเขาที่นั่นลูกทุ่งเสียงทองวอนแม่แจ่มจันทร์มาลายปลอบควันให้ลั่นเวทีเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นชวนให้ฟังเป็นเหมือนสวรรค์นำพาให้มาเต็มที่น้อมเสียงเนอเนอให้เธอช่วยทีเป็นมิตรไมตรีไม่มีวันเป็นอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรลัยไปแล้วไปไหนเห็นบอกว่าจะกลับไปอยู่บ้านพ่อที่สุพรรณกลับไปอยู่กับพ่อแล้วกลับไปเรื่องอะไรเนี่ยก็เรื่องพี่รุ่งนั่นแหละเรลัยอ่ะเขาเห็นเขารับรู้เรื่องของพี่กับครูลำไพมาตลอดเวลาเลยนะพี่รุ่งก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะแล้วทำไมพี่ถึงทำอย่างนั้นอีกพี่ก็รู้ว่าถ้าเลไลเขาเห็นน่ะยังไงเขาก็ทนไม่ได้แน่นอนน่ะก็พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยแค่พ่อสั่งให้ลำไพมาบอกว่าไม่ต้องส่งเงินไปบ่อยๆเขาก็มาบอกเฮ้ยเองแน่ใจอ่ะว่าเลไลกลับไปอยู่บ้านพ่อที่สุพรรณแน่ใจสิไม่งั้นจะไปอยู่ที่ไหนล่ะข้าไปเห็นอะไรมาบางอย่างแต่ไม่อยากพูดถ้าเองรักข้าจริงนะเองต้องพูดไอ้เอ๊ะกำยานไอ้ดวงถ้าเองเห็นว่าข้าเป็นเพื่อนตายของเองอะนะมีเรื่องอะไรอะเองต้องพูดให้ข้าฟัง
อะข้าจะพูดเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคำยามันก็ขึ้นนอนแล้วเรามาพูดกันแบบลูกผู้ชายเลยดีกว่ามีเรื่องอะไรนะพวกเองบอกข้ามาเถอะข้ารับได้ไอ้เรื่องแบบนี้นะพูดไปมันก็ไม่ดีเว้ยแต่ถ้าจะไม่พูดซะเลยอ่ะก็เกิดเองมารู้ที่ล่างเองก็มาด่าข้าอีกแล้ววะและมันไม่ใช่ครั้งเดียวตั้งหลายครั้งหลายหนจนว่าข้านี่ทนไม่ได้แล้ววะเองก็บอกมาสิว่าใครข้ากับใครเรไรใช่ไหมฮะไอ้ความจริงนี่นะเรื่องครอบครัวเนี่ยมันก็ไม่สมควรที่จะเกี่ยวกับข้าวะเฮ้ยไอ้ชดมึงจะไปไหนงานตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะมึงสองคนเพื่อนตายเว้ยสร้างคนนะหัวห้ายแทงพ่อไม่มีอีกไอ้เวรนี้อ้าวอย่างนั้นเองบอกมาไอ้ดวงเอ้ยโบราณเขาบอกว่าหัวเมียทะเลาะกันก็เหมือนลิ้นกับฟันมันกระทบกันตอนเองทะเลาะกันเนี่ยพวกข้าก็ยังอยู่ก็ยังดีหรอกแต่เมื่อไหร่เองดีกันขึ้นมาสิพวกข้ามาแท้ๆเลยนะโว้ยข้าไม่ใช่คนอย่างนั้นเว้ยข้าทนได้แล้วข้าน่ะก็รักพวกเองทุกคนแต่พวกเองทุกคนก็ต้องรักข้าด้วยนึกถึงจิตใจข้าด้วยเออข้าก็นึกถึงตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ไอ้นายพิเศษลูกนายอำเภอมันก็รอก็ติดอยู่กับเลไหลอยู่เลยแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งเดียวนะเว้ยทั้งหลายครั้งหลายหนไปไหนวะไหนก็ด้วยกันต้องไล่ขังแล้ววะแล้วก็แถมเพลงเบิ้ลเข้าไปอีกเพลงนึงตอนนี้ให้คุณวิรัติเข้าโฆษณาแล้วเฮ้ยแล้วนึกบ้าอะไรขึ้นมาวะเทปกาซีดีก็เดินได้ตลอดนี่ฮะเอาหน้าเสียก็เป็นการคืนกำไรให้กับแฟนเพลงก็นะที่ให้ความอุปการะแล้วก็แถมให้เพลงนึงก็จะได้ขายดีขึ้นอีกไงตอนนี้ผมก็แต่งเพลงเสร็จแล้วเสียงประสานก็เสร็จวันนี้ก็กะว่าพรุ่งนี้จะได้เข้าห้องอัดเลยเรื่องวันนี้เป็นยังไงวะได้หน้าตาไม่ค่อยดีเลยนะไม่มีอะไรหรอกเสียมันแต่งเพลงอ่ะอดนอนทั้งคืนเลยอ๋อดังนั้นนะเสียตามใจมันเถอะมันน่าสงสารรักษาสุขภาพหน่อยนะกำลังทำเงินทำทองนะก็เหตุมันเกิดเพราะไอ้ความเจ้าชู้ของลูกชายเองอะลูกสาวข้าถึงทนไม่ได้พี่น้องพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกหรอกไอ้เรานะไม่รู้เรื่องจริงว่ามันเป็นยังไงไปปักปั๊มเด็กมันได้ยังไงมันอาจจะเข้าใจผิดกันก็ได้คนเราผัวเมียอยู่ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟันนั่นแหละแต่ลูกสาวข้ามันเป็นลิ้นมันเจ็บปวดกว่าน้อยไอ้ก่อนแต่งข้านึกว่ามันท้องก็เลยรีบยกให้นี่มันหลอกข้ามาตลอดเลยนะทีนี้มันดังแล้วนี่ถึงได้เห็นลูกสาวข้าเป็นข้าวเกียบอ่ะแม่พี่พูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะจริงๆไอ้ลุงเนี่ยมันรักเลไลจะตายไปขนาดนางลำไพนี่มันตามไปแม่พะเนาพะนอมันยังไม่สนใจมันยังไม่ยุ่งเลยด้วยเลยฉันว่านะ